วันที่26สิงหาคมรอยเตอร์รายงานว่านอร์เวย์จะไม่เรียกร้องให้บริษัทพลังงานเสนอสัญญาก๊าซราคาคงที่ระยะยาวเพื่อบรรเทาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าในยุโรปรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถึงรัฐมนตรีปิโตรเลียมของประเทศเทอร์เจอัสแลนด์มีรายงานว่าเขาปฏิเสธแนวคิดนี้โดยสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งกล่าวว่านอร์เวย์ควรพิจารณาแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสหภาพยุโรปโดยสั่งให้บริษัทต่างๆเสนอการส่งมอบก๊าซราคาคงที่ที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันรัฐบาลแย้งว่าซัพพลายเออร์มีอิสระในการทำสัญญาระยะยาวหากตกลงเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้าฉันไม่ได้วางแผนสำหรับนโยบายที่บริษัทปิโตรเลียมบนไหลทวีปของนอร์เวย์ได้รับคำสั่งให้ทำสัญญาราคาคงที่สำหรับการส่งมอบก๊าซอัสแลนด์เขียนในจดหมายถึงรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างขอชี้ให้เห็นว่านอร์เวย์ควรมุ่งเน้นไปที่การส่งก๊าซให้มากที่สุดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและยังคงเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้รัฐมนตรีชี้ว่า20ปีที่แล้วบรัสเซลส์ได้ละทิ้งสัญญาระยะยาวเพื่อสนับสนุนตลาดสปอร์ตและตอนนี้ระบบของนอร์เวย์ให้ทางเลือกแก่บริษัทต่างๆในการทำสัญญาดังกล่าวโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนอร์เวย์ซึ่งแซงหน้ารัสเซียในฐานะผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปหลังจากมอสโกสร้างกระแสจะลดการส่งออกลงอย่างมากในเดือนหน้าอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาอย่างหนักในเวลาต่อมาเพจเดือดทะลักจุดแตกโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดรู้หรือไม่ราคาก๊าซ TTF ตลาดยุโรปทำลายสถิติใหม่5ใน6วันหลังสุดวันนี้ปิดตลาด321ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงวงเล็บสถิติเดิมตอนนู้นเลยคือ227ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงวันที่7มีนาคม2022หลังสงครามหมาดๆทำลายแล้วทำลายอีกแล้วเดือนกันยายนจะทำลายจนแหลกเป็นผุยผงเลยหรือไม่ล่าสุดมันไม่ใช่แค่รัสเซียแล้วสิครับท่านแต่บวกนอร์เวย์เข้าไปด้วยซึ่งขณะนี้นอร์เวย์เป็นซัพพลายเออร์ก๊าซอันดับหนึ่งให้ยุโรปโปรดดูกราฟในโพสต์จะเห็นชัดเจนว่าเดิมรัสเซียส่งก๊าซยังยุโรปอันดับหนึ่งมาโดยตลอดวงเล็บเส้นสีเลือดหมูกระทั่งจนใจเล่นแง่หันก๊าซตั้งแต่ปลายปีก่อนและแล้วเมื่อเกิดสงครามและการคว่ำบาตรรัสเซียจึงหันจนเตียนแทบไม่เหลือหรอปล่อยให้นอร์เวย์เส้นสีส้มยึดอันดับหนึ่งแทนฉะนั้นแล้วห้ามเกิดอะไรขึ้นกับนอร์เวย์เด็ดขาดนอร์เวย์จะปิดซ่อมแหล่งก๊าซเดือนกันยายนนี้จบกันเลยแผนซ่อมยาวกินตั้งแต่25สิงหาคมไปจนถึง10ตุลาคมเฮือกแต่ซ่อมหนักๆคือ 7-21 กันยายนช่วงกลางเดือนหน้าก๊าซจะหายไป95ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวงเล็บและช่วงพีคมีหายไปถึง155ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันถามว่าเยอะไหมต้องเทียบงี้จ้ะว่าตอนนี้นอร์เวย์ส่งออกเท่าไหร่นอร์เวย์ส่งออกอยู่ที่ 370-380 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนั่นก็เท่ากับว่าก๊าซจะหายไปจากการปิดซ่อมตั้งแต่1ใน4และช่วงพีคจะหายไปเข้าไป 40% ย้อนกลับไปข้างบนการที่รัสเซียปิดซ่อมท่อก๊าซ Nord Stream 1ทำให้ก๊าซหายไป33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนั่นรัสเซียแค่ซ่อม3วันเองนะจ๊ะคือ31สิงหาคมถึง2กันยายน65มันเพียงพอครับท่านเพียงพอจะทำให้ราคาก๊าซ TTF ตลาดยุโรปทำลายสถิติ5ใน6วันหลังสุดแต่กันยายนก๊าซนอร์สตรีมจะหายเฉียด100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและหายเป็นเดือนเทียบทดดูในใจนะจ๊ะ33กับ100และ3วันกับเดือนกว่าสถิติมีเท่าไหร่ว่ามา